ขอญาตประชาสัมพันธ์เลยแล้วกันนะครับไม่มีคอร์สออนไลน์น้องใครอยากสมัครคอร์สออนไลน์ไปถามในหลังใหม่นะครับปี64เฉพาะปี5เท่านั้นนะครับติวฟรีนะครับเอาแบบฟรีจริงๆนะติวฟรีเฉพาะปี5เท่านั้นนะครับพักเข้ามาได้นะครับติวฟรีเฉพาะปี5เท่านั้นกดแคปเจอร์หน้าจอไว้กดแคปเจอร์หน้าจอไว้มีตามนี้นะครับเตรียมตัวปี64นะครับนี่ข้อที่11ครับ11นะผลบวกของมุมภายในรูปหกเหลี่ยมเป็นเท่าไหร่ผลบวกของมุมภายในครับก็คือมุมทุกมุมของรูปหลายเหลี่ยมรูปนั้นเอามารวมกันเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นรูปสี่เหลี่ยมครับนี่รูปสี่เหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมไม่ว่าน้องจะเอามุมมันเป็นเท่าไหร่นะครับรูปสามเหลี่ยมเนี่ยผลบวกของมุมภายในเนี่ยมันจะได้เป็น180องศารูปสี่เหลี่ยมไม่ว่าจะเป็นเหลี่ยมเอียงเหลี่ยมอะไรก็ตามนะครับถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยผลบวกของมุมภายในจะเป็น360องศาหลายคนพอเป็นรูปอื่นก็ยากแล้วนะครับจำไม่ได้นะครับว่ามันได้เท่าไหร่นะอาจารย์ให้สูตรลัดตรงนี้ไว้เลยครับผลบวกของมุมภายในไม่ว่ารูปกี่เหลี่ยมก็ตามนะครับน้องหาได้จาก n ลบ2คูณ180ใครมีกระดาษจดไว้นะn ลบ2คูณ180องศาเอ้าแล้ว n คืออะไรคะอาจารย์ครับ n คืออะไร n คือจำนวนเหลี่ยมเนี่ยฮะเหลี่ยม n คือจำนวนเหลี่ยมน้องก็ต้องรู้ว่าโจทย์ข้อนั้นถามกี่เหลี่ยมนะครับอย่างเช่นโจทย์ถาม3เหลี่ยมเอา3ไปแทนโจทย์ถาม4เหลี่ยมเอา4ไปแทนอย่างข้อนี้โจทย์ถามกี่เหลี่ยม6เหลี่ยมครับโจทย์ข้อนี้ถาม6เหลี่ยมน้องก็เอา6ไปแทนเราก็จะได้เป็น6ลบ2คูณ180ไม่ต้องไปนั่งแบ่งรูปอยู่นะครับเสียเวลานะครับเสียเวลาเลยนะฮะน้องเอาสูตรนี้ไปแทนเลยนะครับ n ลบ2คูณ180นะครับมันคือสูตรของผลบวกของมุมภายในรูป n เหลี่ยมรูปอะไรก็ตามอย่างข้อนี้รูป6เหลี่ยมเอา6ไปแทนเราก็จะได้เป็น6ลบ2เป็น4คูณ180องศาที่เหลือคูณเลขอย่าให้ผิดนะครับท่องแม่4เลย4คูณ0ได้0 8คูณ4ได้3 2ใส่2ทด3 8คูณ4คูณ8แล้วต่อไป4คูณ1ได้4ทด3เป็น7นะครับคำตอบข้อนี้คือ720องศาครับคำตอบข้อนี้คือ720องศาครับถ้าเป็นคอร์สแบบนี้นะครับอาจารย์ก็จะไลฟ์วันอังคารนะครับมีน้องถามมาไลฟ์วันอังคารตอนทุ่มหนึ่งเนาะตอนทุ่มหนึ่งส่วนหลังจากจบตรงนี้ไปนะครับเริ่มตุลาไปจบจากตรงนี้จะไลฟ์สดในกลุ่มด้วยนะครับก็จะมีกลุ่มลับนะครับสามารถถามทีมงานมาได้นะครับน้องใครอยู่ปี5ใครกำลังเตรียมตัวสอบนะครับมีคอร์สออนไลน์นะครับทักมาถามในทีมงานได้อย่าถามตรงนี้นะครับตอบไม่ทันนะครับอย่าถามตรงนี้นะครับออนไลน์เนาะตอบไม่ทันนะครับคอร์สออนไลน์คอร์สสดไปถามในช่องแชทให้หมดเลยนะครับนะ